ด้านอสังหาริมทรัพย์เนี่ยเราควรจะรู้อะไรบ้างหลายเรื่องก็เป็นเรื่องที่ต้องรู้ควรรู้หรือไม่จำเป็นต้องรู้แต่เรื่องเหล่านี้นี่เป็นสิ่งที่เราควรจะรู้นะครับอย่างเรื่องแรกเนี่ยก็คือว่าเราจะไปค้นหาอดีตเพื่อไปพบอนาคตได้ยังไงเราคงจะทราบเนี่ยครับว่าอนาคตเนี่ยมันสืบค้นได้จากในอดีตเราจะไปค้นคว้ายังไงบ้างที่เราจะสามารถที่จะค้นคว้าสิ่งเหล่านี้แล้วเนี่ยมั่นใจได้ว่าอนาคตจะไปทางไหนอันนี้เป็นทักษะอย่างหนึ่งเหมือนกันนะครับไม่ว่าเราจะเป็นในหน้าเราจะเป็นนักพัฒนาที่ดินเป็นผู้บริหารทรัพย์สินเป็นผู้ประเมินค่าทรัพย์สินอย่างผมหรือเป็นนักลงทุนนะเราก็ต้องรู้นะว่าอนาคตเนี่ยมันจะเป็นยังไงนะถ้าเราไม่รู้นะครับว่าอนาคตเป็นยังไงโดยที่ไม่รู้จักการค้นคว้าหาอดีตเนี่ยอันนี้คงจะเป็นปัญหาสำหรับเราเหมือนกันนะครับนะเราจะไปค้นคว้าหาอดีตยังไงที่จะทำให้เรามั่นใจได้ว่าสิ่งที่เราคิดนั้นเนี่ยถูกต้องนะครับนี่คือสิ่งที่ฝากไว้เนี่ยครับเราอยากจะรู้เนี่ยก็ต้องไปค้นคว้าแต่วิธีการค้นคว้าเนี่ยมันเป็นทักษะสำคัญอย่างนึงเหมือนกันนะครับนะถ้าไม่รู้มันก็ไม่สามารถที่จะไปสู่ความสำเร็จของเราได้นะนี่คือสิ่งที่ฝากเอาไว้นะครับว่าเราจะไม่ต้องรู้ในเรื่องของการค้นคว้าในอดีตที่ผ่านมาเนี่ยนะครับหรือว่าถ้าเราอยากรู้เนี่ยประสบความสำเร็จเนี่ยนะครับเราต้องคิดถึงว่าเราจะต้องเข้าใจกฎของความคาดหวังยังไงบ้างนะเราทำวันนี้นะอนาคตมันจะเป็นยังไงนี่คือความคาดหวังนะเราไม่ได้หวังว่าจะสำเร็จอย่างนั้นอย่างนี้นะครับแต่เรารู้ว่าสิ่งที่เราทำวันนี้มันจะส่งผลต่อเราในอนาคตอย่างไรนะเราเรียกว่าเป็นการ anticipate ก็คือการที่เราจะคาดการณ์นะครับโดยเป็นกฎอย่างหนึ่งเนี่ยครับกฎของความคาดหวังนะครับนอกจากนี้เนี่ยถ้าเราอยู่ในวงการใดๆเนี่ยครับเช่นวงการแฟชั่นโชว์วงการดาราในวงการอสังหาริมทรัพย์อย่างผมอยู่เนี่ยนะเราต้องเข้าใจเรื่องของวัฏจักรมันมีวัฏจักรยังไงบ้างวัฏจักรเนี่ยก็เป็นเรื่องของการที่มีการเฟื่องขึ้นมาแล้วก็ฟอลงไปแล้วก็ฟุบลงไปแล้วก็ค่อยๆฟื้นขึ้นมาใหม่เฟื่องฟอฟุบฟื้นอะไรเงี้ยเป็นรับต้นเนี่ยนะครับนี่คือสิ่งที่เราต้องเข้าใจเราเข้าใจจริงไหมนะครับว่าวัฏจักรของอสังหาริมทรัพย์มันยังไงกันแน่ที่สำคัญนะเรากำลังอยู่ในช่วงไหนของวัฏจักรอยู่ในช่วงกำลังเฟื่องหรืออยู่ในช่วงที่กำลังฟอหรืออยู่ในช่วงที่กำลังฟุบนะหรืออยู่ในช่วงที่กำลังค่อยๆฟื้นตัวเพราะเราอยู่ในแต่ละช่วงเราก็รู้ว่าวันนี้เราช่วงนี้คราวหน้าจะเป็นยังไงอย่างเช่นตอนนี้เราอยู่ในช่วงที่เฟื่องฟูเราก็รู้ว่าอนาคตมันต้องฟอไม่ช้าก็เร็วก็ต้องเตรียมตัวไว้ใช่ไหมครับนะถ้าเราอยู่เป็นนักธุรกิจหรือนักลงทุนในวงการใดๆก็นำเราก็ต้องรู้ว่าตอนนี้เราอยู่ในช่วงนั้นหรือเปล่าหรือถ้ามันแบบว่ากำลังแบบดำดิ่งสุดๆเราก็จะต้องคาดได้ว่าข้างหน้าเนี่ยจะมีแสงสว่างที่ปลายอุโมงค์ใช่ไหมเราต้องอดทนยังไงบ้างถ้าเราจะยืนยงในวงการอสังหาริมทรัพย์หรือวงการใดก็ตามเนี่ยจำเป็นที่จะต้องรู้สิ่งเหล่านี้ใช่ไหมครับหรือว่าเราก็คงต้องคิดให้ได้นะถึงเรื่องอายุไขอายุไขของเรานี่มันจะอยู่ได้อีกนานไหมนะซึ่งก็ขึ้นอยู่วันนี้เหมือนกันนะครับเช่นเรากินอะไรลงไปเยอะมันก็อาจจะทำให้เราอายุไขสั้นนะกินผักพืชผลไม้ก็บอกว่าจะทำให้อายุยาวๆที่เราจะประมาณการอายุไขได้ยังไงบ้างคนเราต้องคำนวณใช่ไหมถึงแม้ว่ามีคนบอกว่าคนคำนวณมิสู้ฟ้าลิขิตนะแต่ว่าอีกทางหนึ่งเนี่ยฟ้าลิขิตก็ไม่สู้มานะตนเหมือนกันนี่คือสัจธรรมเรียกว่าเป็นความจริงในด้านตรงกันข้ามที่จะเกิดขึ้นดังนั้นเราต้องคาดการได้ว่าอายุไขเนี่ยมันจะมีมากมีน้อยยังไงบ้างเราเป็นนักลงทุน
เราก็ต้องเข้าใจอย่างนึงนอกจากเรื่องวัฏจักรเนี่ยนะครับเราก็ต้องเข้าใจเรื่องเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงตามฤดูกาลในแต่ละฤดูเนี่ยมันก็แตกต่างกันใช่ไหมครับอย่างเช่นสัตว์เนี่ยก็มันมีเรื่องของฤดูผสมสัตว์ผสมพันธุ์อย่างนี้เป็นต้นนะฤดูในการซื้ออสังหาริมทรัพย์ฤดูในการขายอสังหาริมทรัพย์นี่เป็นเรื่องที่น่าสนใจไม่น้อยนะเราจะต้องเข้าใจเรื่องฤดูยังไงบ้างฤดูในแต่ละพื้นที่ก็ไม่เหมือนกันนะในพื้นที่แถบโลกทางด้านเหนือกับพื้นที่แถบโลกทางด้านใต้ก็รู้ใช่ไหมครับว่าหน้าหนาวมันคนละช่วงเวลาหน้าหนาวของยุโรปเนี่ยหรือประเทศไทยเราก็ตามเนี่ยครับเป็นช่วงมกราคมกุมภาธันวาอย่างนี้เป็นต้นแต่ถ้าหน้าหนาวทางซีกโลกใต้อย่างเช่นที่ออสเตรเลียเนี่ยหน้าหนาวของเขานี่ก็อยู่ในช่วงเดือนมิถุนากรกฎาคมสิงหาซึ่งเป็นหน้าร้อนของเราอย่างนี้นะครับเนี่ยนี่ก็คือฤดูกาลเมื่อไหร่ควรจะขายเมื่อไหร่ควรจะซื้ออย่างนี้เป็นต้นนะครับยิ่งกว่านั้นเนี่ยเราต้องดูดีดลูกคิดรังแก้วเป็นนะอย่างเช่นเราต้องคาดได้ว่าจะมีกำไรหรือขาดทุนยังไงบ้างถ้าเราทำแล้วไม่ขาดไม่กำไรเนี่ยนะครับเราคงไปทำบวช ดีกว่านะไปบวช ดีกว่าหรือว่าไปทำการกุศลอะไรอย่างหนึ่งแต่ถ้าเราทำเนี่ยเราต้องทำกำไรแต่ต้องไม่เป็นกำไรที่ไปเบียดบังผู้อื่นไปขโมยของคนอื่นเข้าไปอะไรต่างๆอย่างนี้คงไม่ได้นะเราจะต้องคาดการได้ว่าเออมันจะมีกำไรยังไงบ้างคุ้มไหมนะครับขาดทุนไหมนะอย่างนี้นะครับคือสิ่งที่เราต้องสามารถที่จะคิดอันนี้ได้เราทำเป็นไหมถ้าเราจะยืนยงในวงการใดๆก็ตามเนี่ยเราต้องคิดเป็นนะว่ามันจะมีกำไรขาดทุนยังไงบ้างบนพื้นฐานที่เป็นธรรมนะครับไม่ใช่บนพื้นฐานที่ไปเอาเปรียบใครนะครับอีกอย่างนึงเนี่ยถ้าท่านทำธุรกิจเนี่ยนะหรือทำกิจการใดเนี่ยคุณพวกเรารู้จักในการคิดวัดค่าความเสี่ยงไหมเออมันเสี่ยงมากมันเสี่ยงน้อยแค่ไหนเนี่ยนะมันเสี่ยงมากไหมถ้าเราเสี่ยงมากแล้วก็อย่าเลยถ้าเสี่ยงนิดหน่อยเอ้าสู้วะนะมีโอกาสเสียหายไม่กันแต่ว่าน้อยนะครับนะดังนั้นไม่ต้องกลัวมากเหมือนอย่างโควิดเนี่ยนะโควิดเนี่ยทำให้คนเสียชีวิตเนี่ยนะครับประมาณ 1% เดี๋ยวพอในประเทศไทยของเราเนี่ยครับแค่ 1% ดังนั้นเนี่ยเราก็เสี่ยงสู้ไม่ต้องกลัวนะครับโอกาสที่จะติดเชื้ออาจจะมีแต่โอกาสที่จะเสียชีวิตนั้นยากนะเนี่ยคือสิ่งที่เราต้องตีค่ายได้ว่าหรือวัดให้ได้ว่าเออมันมีความเสี่ยงมากไหมถ้าเราไม่รู้เลยเนี่ยว่าไอ้ที่เรากำลังทำอยู่นี่มันเสี่ยงมากเสี่ยงน้อยนี่อันตรายไหมอันตรายใช่ไหมครับดังนั้นเนี่ยถ้าเราอยากจะยืนยงในวงการใดๆก็ตามเนี่ยเราต้องรู้จักการคิดถึงเรื่องความเสี่ยงนะหรืออย่างนึงเนี่ยนอกจากความเสี่ยงแล้วเนี่ยนะเราขายสินค้าขายของเนี่ยเราต้องตั้งราคาเป็นนะจะตั้งราคายังไงดีจะตั้งราคายังไงดีที่ยังเป็นราคาที่มันเหมาะสมนะไม่ได้แพงเกินไปหรือถูกเกินไปจะตั้งราคายังไงดีนี่คือเรื่องที่เราควรจะรู้ใช่ไหมครับนะเราควรจะรู้มากถ้าไม่รู้มันคงจะไม่ได้นะนี่คือสิ่งที่เราต้องพิจารณาให้ดีๆนะครับหรือว่าถ้าเราปลูกต้นไม้เนี่ยนะเราคงรู้เนี่ยนะครับว่าถ้าเราอยู่ในวงการสวนยางต้นยางเนี่ยมันมีอายุ นะพอผ่านไปกรีดยางได้สัก 25-30 ปีมันก็หมดอายุขัยแล้วยังอยู่ได้บางต้นยางบางต้นเนี่ยกรีดเป็น100ปีก็ได้ต้นทุเรียนบางต้นเนี่ยจะกรีดอาจจะตัดมามีผลออกมาเป็น100ปีก็ได้แต่โดยทั่วไปเนี่ยเขาทำอายุไขประมาณ50ปีที่มันออกเยอะๆแล้วก็หลังจากนั้นก็ปลูกใหม่คุ้มกว่านี่คือการที่เราต้องคิดว่าสมมติถ้าเกิดมีอายุอย่างนี้เนี่ยนะสวนทุเรียนสวนยางสวนลิ้นจี่ที่มีอายุที่แตกต่างกันเนี่ยราคามันต้องต่างกันใช่ไหมเพราะว่ามันมีค่าเสื่อมแต่ไม่ได้เป็นแบบตรงๆหรือเป็นเส้นตรงๆมันโค้งๆมันโค้งยังไงเราจะยืนยงในวงการอสังหาริมทรัพย์หรือวงการใดก็ตามเนี่ยเราก็ต้องรู้นะครับหรือว่าเราอยากจะรู้จังเลยว่าสมมติถ้าเราเป็นเจ้าของห้างสรรพสินค้าหรือเจ้าของมาบุญครองอย่างนี้นะครับหรือเจ้าของห้างสักห้างหนึ่งหรือศูนย์การค้าแห่งหนึ่งเนี่ยเราสังเกตเห็นใช่ไหมถ้าเราร้านไหนที่เราเข้าไปปุ๊บเจอเลยเนี่ยไอ้ร้านนั้นเนี่ยค่าเช่าต้องแพง
แพงใช่ไหมเพราะเจอก่อนเลยก็มีคนซื้อก็ตัดใจได้เลยนะโอกาสมากกว่าดังนั้นเนี่ยถ้าอยู่ในตรงจุดนั้นเนี่ยนะครับมันก็ต้องราคาแพงกว่าถ้าเข้าไปข้างในยิ่งลึกๆเนี่ยแน่นอนตามสภาพแล้วราคาต้องถูกกว่าถูกไหมครับยกเว้นว่าเข้าไปตรงในใกล้ๆเนี่ยมันใกล้ห้องน้ำอีกเนี่ยคนก็ต้องไปเข้าห้องน้ำเป็นบ่อยๆผ่านไปมีโอกาสปิ้งซื้อของแรงเหมือนกันแต่นั้นราคาจะเพิ่มขึ้นหรือมาที่ขึ้นอยู่ขนาดใช่ไหมเราเช่าขนาดเล็กก็ราคาก็จะถูกก็จะแพงกว่าราคาต่อตารางเมตรนะก็จะแพงกว่าขนาดใหญ่นะขนาดใหญ่ๆกว่าราคาต่อตารางเมตรก็จะถูกกว่าเพราะคนเช่าคนให้เช่าเนี่ยเขาก็รู้สึกว่าเขาสามารถที่จะปล่อยเช่าทีเดียวก้อนใหญ่ๆไปจะได้ไม่ต้องเสียเวลาหาคนมาเช่าประเภทแบบว่าเป็นจับปูใส่กระด้งจับปูใส่กระด้งใช่ไหมดังนั้นอาจจะถูกกว่าเราจะต้องตั้งราคาไงจากปัจจัยสารพัดเนี่ยถ้าเราเป็นแค่เซลล์เด็กๆเราจะไม่ต้องคิดมากนะแต่ถ้าเราอยากจะเป็นผู้ประสบความสำเร็จในวงการไม่ว่าวงการอะไรใหญ่ๆก็ตามวงการอสังหาริมทรัพย์เนี่ยเราต้องตั้งราคาเป็นถ้าตั้งไม่เป็นหนึ่งถ้าตั้งแพงเกินไปก็มีคนมาเช่าถ้าตั้งถูกเกินไปก็เสียรู้เสียข้างก็เสียข้างโง่คนมาเช่าก็สบายไปอย่างนี้เป็นต้นอีกอย่างนึงเนี่ยที่เราควรจะรู้นะก็คือว่าเราต้องพยากรณ์ยอดขายของเราได้นะเช่นว่าถ้าเราทำบ้านจัดสรรขายนะหรือทำคอนโดขายเนี่ยมี100หน่วยมันต้องหมดสักกี่ในเวลาสักกี่เดือนถึงจะหมดมันต้องพยากรณ์ใช่ไหมพยากรณ์ว่าโอ้มันจะไปอย่างนี้นะถ้าเกิดว่าเดือนแรกขายได้ 20% เดือนที่2ขายได้ 15%เดือนที่3ขายได้ 10% นะอย่างนี้เนี่ยนะมันจะทำให้แต่ละเดือนมันยกผลจะขายได้เท่าไหร่จะหมดภายในเวลากี่เดือนมันคงไม่ได้เป็นบรรจับตรายังง่ายๆใช่ไหมต้องคิดให้ถูกนะถ้าเราประมาณการไม่ถูกเนี่ยนะเราก็อาจจะขายกว่าจะหมดก็เจ๊งพอดีนะไม่ได้กำไรเจ๊งพอดีนะขายเร็วไม่ว่ากลัวจะขายช้ากว่าที่เราคิดเจ๊งพอดีเนี่ยเราตั้งเวลาในการขายเนี่ยตั้งผิดเนี่ยเจ๊งได้เหมือนกันนี่คือสิ่งที่เราควรจะรู้มากๆนะครับยิ่งกว่านั้นนะครับท่านทราบไหมว่าเราต้องรู้เรื่องเกี่ยวกับยุคสมัยเคยได้ยินใช่ไหมครับยุคสมัยมันเปลี่ยนไปแล้วนะยุคสมัยมันเปลี่ยนไปแล้วดังนั้นเนี่ยยุคสมัยหนึ่งก็เป็นแบบหนึ่งอีกยุคสมัยหนึ่งก็เป็นอีกแบบหนึ่งเช่นนะครับเราคงเคยไปตลาดน้องมนนะครับตลาดน้องมนอยู่ที่แถวชลบุรีใกล้ๆมหาวิทยาลัยบูรพาแถวนั้นเนี่ยครับบางแสนตรงบริเวณนั้นเนี่ยมีคนไปช้อปปิ้งกันเยอะเพราะว่าซื้อของฝากใช่ไหมครับแต่เดี๋ยวนี้เนี่ยยุคสมัยก็เปลี่ยนไปแล้วนะคนก็ยังไปซื้ออยู่นะครับแต่ว่ามันมีจุดอื่นๆที่อาจจะสะดวกกว่าหรือว่าก็ทางผ่านทางอื่นดังนั้นจุดนั้นการขายของเนี่ยอาจจะขายไม่ได้ดีเท่าเมื่อก่อนใช่ไหมดังนั้นเราต้องเข้าใจแล้วเนี่ยมันมีการเปลี่ยนแปลงละมันยกจากที่หนึ่งไปอีกที่หนึ่งยุคสมัยมันเปลี่ยนไปแล้วนะดังนั้นเราจะคิดแบบเดิมๆไม่ได้เห็นไหมครับถ้าจะยืนยงในวงการเราต้องรู้สิ่งเหล่านี้ถ้าไม่นั้นเราก็อาจจะอยู่แบบชั่วครั้งชั่วคราวหรืออยู่แบบไม่คิดมากนะอยู่แบบสังกะตายอยู่แบบไปเรื่อยๆหมูไปชนบางตอเอานะอยู่อย่างแผลบวกว่าอะไรอย่างเงี้ยเป็นต้นนี่คือสิ่งที่เราต้องคาดการคำนวณได้นะครับนะก็เลยฝากเอาไว้เนี่ยนะครับนะถ้าสนใจก็มาคุยกันได้ว่าจะทำยังไงจะถึงจะทำสิ่งเหล่านี้ได้แต่ว่าถ้าเกิดมาไม่รู้เลยเนี่ยนะโอกาสที่เราจะยืนยงเนี่ยในวงการนี้เนี่ยคงจะยากนะไม่ว่าจะเป็นหนึ่งเนี่ยเราจะต้องรู้จักค้นคว้าอดีตเพื่อที่จะค้นหาอนาคตนะเรียกค้นคว้าอดีตยังไงจะได้พบอนาคตแบบไหนยังไงดีนะครับเราจะมีความเข้าใจในเรื่องกฎของความคาดหวังยังไงบ้างนะโดยสรุปนะครับหรือเราจะต้องรู้เรื่องวัฏจักรอสังหาริมทรัพย์ต้องมีวัฏจักรขึ้นลงยังไงธรรมชาติมันเป็นยังไงตอนนี้เราอยู่ในช่วงไหนเตรียมกันเนี่ยและยังต้องรู้เรื่องเกี่ยวว่าการเปลี่ยนแปลงตามฤดูกาลนะฤดูไหนควรซื้อฤดูไหนควรขายอย่างนี้นะครับหรือว่าเรื่องอายุไขมันจะอยู่ได้อีกนานไหมเนี่ย
นะสิ่งที่เรากำลังลงทุนนี้เนี่ยมันจะอยู่ได้อีกนานไหมนะครับหรือว่าเรื่องเกี่ยวว่าเราดีดลูกคิดรางแก้วดูแล้วมันจะมีกำไรขาดทุนคุ้มหรือเปล่านะถ้าไม่คุ้มถึงทำไปมันก็คงจะประสบเพศภัยมากกว่าวาสนาถูกไหมครับนี่คือสิ่งที่เราต้องรู้เหมือนกันนะนอกจากนี้เนี่ยเราต้องรู้จักวัดค่าความเสี่ยงนะมันเสี่ยงมากไหมคุ้มไหมที่เราจะลงทุนกับแบกรับความเสี่ยงอันนี้ไว้เนี่ยคุ้มไหมถ้าเรายืนยงในวงการอสังหาริมทรัพย์ต้องรู้จะยืนยงในวงการไหนก็ต้องรู้นะหรือเราจะซื้อจะขายเนี่ยต้องมีหลักในการคิดยังไงยิ่งโดยเฉพาะอย่างโรงแรมในช่วงนี้เนี่ยขายยากไม่มีคนพักไม่มีรายได้ก็ขายยังไงนะครับหรือว่าต้นไม้หรืออะไรต่างเนี่ยมันมีอายุที่ชัดเจนนะแล้วก็มันก็จะเสื่อมค่าลงไปเรื่อยใช่ไหมดังนั้นเนี่ยสวนทุเรียนที่มีอายุ10ปีกับสวนทุเรียนอายุ40ปีเนี่ยไอ้40ปีต้องถูกกว่าไอ้ที่10ปีใช่ไหมเพราะ10ปียังเก็บเกี่ยวได้อีกเยอะแล้วคำนวณยังไงล่ะเนี่ยเราต้องไปรู้จักคำนวณให้ได้นะครับสวนทุเรียนสวนลิ้นจี่สวนยางอย่างเงี้ยคือเราไปซื้อช่วยส่งเดชเนี่ยอาจจะทุนหายกำไรหดได้นะครับหรือเราจะตั้งค่าเช่าเราถือว่าเราทำตลาดนัดนะทำตลาดนัดจะตั้งค่าเช่าจุดไหนถ้าราคาเท่าไหร่อะไรเงี้ยนะต้องคิดให้เป็นนะครับหรือว่าจะตั้งราคาขายเนี่ยขายเท่าไหร่ดีนะเข้าซอยไปลึกๆขายยังไงดีอยู่ต้นซอยขายเท่าไหร่ดีนะหรืออย่างที่บอกเมื่อกี้ตอนแรกเนี่ยครับว่าเราต้องเข้าใจอย่างนึงก็คือเรื่องของว่ามันมียุคสมัยที่เปลี่ยนไปแล้วนะเราจะไปเชื่อแบบเดิมๆนี่ไม่ได้นะครับนะดังนั้นก็ฝากไว้นะครับนะนี่คือจะยืนยงในวงการใดเนี่ยต้องคิดอย่างนี้ให้เป็นถ้ายังคิดอย่างนี้ไม่เป็นนะโอกาสที่จะสำเร็จยากโอกาสที่จะอยู่อย่างไม่ค่อยสำเร็จมีง่ายนะครับ